จะมาเลือกกระเบื้องครับเป็นตัวไหนครับสำหรับใช้ในห้องน้ำครับผมก็คือจะมีผู้สูงอายุก็อยากได้ที่เป็นพื้นที่ไม่สักหน่อยสักสักนิดหนึ่งจะเป็นกระเบื้องไทยนะราคาไม่ต้องสูงมากเผื่อว่าต่อไปผมจะสามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้อะได้ครับพี่ซันครับเมียผมให้เงินมาจำกัดผมต้องซื้อกระเบื้องด้วยยาแนวด้วยกันซึมด้วยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์สำหรับแบบผู้สูงอายุอ่ะ universal อ่ะได้ครับตอนนี้จะออกธรรมชาติดูเหมือนหินหน่อยดูเหมือนหินธรรมชาติเพราะผมว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะแผ่นใหญ่หน่อยเนาะถ้าเกิดแผ่น69มันก็อันนี้ก็สวยดีนะครับสากแต่ไม่ลื่นเพราะว่าห้องน้ำเราถอนรองเท้าอยู่แล้วมันก็สากมากเกินก็ไม่ค่อยดีใช่ที่ต่อเท้าเราเวลาผ่านไปจะมีปัญหาอะไรบ้างฮะถ้าเกิดอย่างเงี้ยที่ต้องกังวลอ่ะไม่มีอะไรครับตัวนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ได้นานอยู่ได้เป็น10-20ปีเลยคืออยู่จนเราเบื่อครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ด้วยเวลาจำกัดเอาตัวนี้แหละเนาะครับครับเดี๋ยวตัวนี้ก็โอเคครับในส่วนของผ้าหนังนะครับก็คือจะมีทั้งผิวเอาผิวด้านให้เราเลือกอะครับหรือว่าคุณท็อปชอบแบบไหนกันดีแต่เดิมทีมันเป็นขาวแบบขาวล้วนนะขาวจั๊วฮะมันไม่ได้มีลายอะไรเลยในส่วนนี้อาจจะเปลี่ยนแบบสไตล์โมเดิร์นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งราคาไม่สูงมากผมกำลังคิดถึงแผ่นที่มันเรียบสุดแล้วก็ใช่เรียบไม่มีลายอะไรเลยตรงนั้นมีป่ะฮะแล้วมันเงาด้วยมีครับก็คือตัวเรียบของเราเลยคือเป็นขาวเงาธรรมดาครับโอเคถ้าอย่างนั้นจริงๆสีขาวไม่มีปัญหาแต่สีนี้มันต้องเทียบด้วยป่ะฮะสีพื้นอ่ะจริงๆควรเทียบครับถ้าสีขาวเป็นมาตรฐานแล้วงั้นผมเอา2แผ่นนี้เลยครับซันสวัสดีครับพี่สั่งของครับมียาแนวตาจระเข้ป่ะครับมีครับขอเป็นตาจระเข้ครับถ้าเทียบว่าน่าจะเป็นสีกับตาหรือว่าตัวนี้จะเป็นเทาก็ได้มันกันเชื้อราแล้วก็น้ำไม่ซึมลงไปส่วนจระเข้เองเป็นตัวพรีเมียมคัตนะครับเป็นตัวยับยั้งเชื้อราไม่ต้องห่วงว่าเชื้อราจะขึ้นบนผิวยาแนวครับผมราคามันต่างกันไหมพี่ไอยาแนวแต่ละยี่ห้อเนี่ยราคาใกล้เคียงกันครับพวกนี้ก็คือถ้าเป็นเกียร์พีมันเหมือนกันราคาใกล้เคียงกันงั้นผมว่านะเพื่อการโดนภรรยาด่าผมถ่ายรูปไปก่อนให้นุ่นดูโอเคฮะเดี๋ยวเราลองคำนวณราคากันดูไหมครับว่าเกินงบไหมโอเคได้ครับผมเดี๋ยวจะได้ไปดูอย่างอื่นต่อ19,220งั้นชักโครกเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไม่ยากเท่าไหร่ถ้าในอนาคตสมมติต้องใช้จริงๆตอนนี้ขอซื้ออุปกรณ์เวลาที่เขาแบบต้องยกตัวเองขึ้นก่อนได้ไหมครับค่าชักโครกจะไม่มีสนับเหมือนกันถ้าไม่มีก็ต้องติดพวกสนับตรงนี้ครับแบบตรงนี้ครับตรงนี้จะพับเก็บแล้วก็ดูแลง่ายครับสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีขนาดนะครับผมแบบมีราคาที่ถูกกำหนดมาว่ามันตอนนี้ผมเหลืองบอยู่ไม่กี่พันเองฮะที่มันราคาถูกๆมันมีบ้างไหมฮะโซนด้านนี้นะครับตรงไหนฮะพาไปดูหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้คุยกับนุ่นเรื่องงบประมาณมาในสงสัยกระจายนะพี่เราสองคนเมื่อกี้สวยเชียวโหมีไม้ด้วยสงสัยต้องมาสแตนดาร์ดแบบสแตนเลสผมก็ว่างั้นแหละในฐานะที่เราต้องจ่ายเงินน่ะเรารู้สึกว่าอย่างพี่ท็อปเขาเป็นแบบดีไซเนอร์ใช่ไหมเป็นอารมณ์แบบ perfectionist จัดเต็มคือทุกอย่างตั้งแต่คบเป็นแฟนจนเป็นแฟนจนมาอยู่เนี่ยทุกอย่างต้องเนี๊ยบเป็นระเบียบจัดเต็มใช้ของดีแบบคือสมมุติถ้าของมันแบบใช้คุณฟังก์ชันเท่ากันน่ะขอแบบพรีเมียมพิเศษนิดนึงแบบอะไรสักอย่างนิดนึงคือแพงท็อปอัพ 10-20% น่ะเขาแค่จะบอกว่าถ้าเงินที่มันใช้ในฟังก์ชันเท่ากันน่ะเข้าใจป่ะเงินที่ฟังก์ชันเท่ากันเปลี่ยนท่านั่งดีกว่าครับอันนี้พูดจริงๆตัวเองบางทีไม่ต้องซื้อของแบบอะไรนะเกรดพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเอาที่แบบมันใช้ได้ฟังก์ชันดีตอบโจทย์คนใช้งานแคล่วคล่องว่องไวอันไหนที่มันเซลได้ก็ซื้อตอนเซลอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเราใช้แบบนี้หรือแบบนี้ดีครับ
มันใช้ต่างกันยังไงนะถ้าลักษณะนี้เขาจะใช้ตรงที่ชักโครกอะครับถ้าเป็นตัวในตัวน้ำก็ใช้เป็นตัวตรงนะครับก็ประมาณตัวนี้จะมีความยาว60เซน70เซนอะไรเงี้ยโอ้เต็มที่เลยครับผมว่าผมเอาตัวนี้แหละที่60เซนแล้วก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เนาะใช่ครับมันจะจับถนัดกว่าแล้วก็เอาตัวนี้อีกตัวนึงผมรู้แล้วท่าทางต้องเอาเงินตัวเองใส่เข้าไปด้วยอ่ะเกินแน่ๆอันนี้ก็มาตั้งเท่าไหร่3,000เกือบ4,000แล้วกลับมาถึงนี่ก็มันอยู่ในงบมันอยู่ในงบคือนุ่นไปทำงานแล้วใช่ไหมก็นุ่นให้งบเรามา10,000ใช่ไหมพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในงบนะคือกระเบื้องราวพยุงราวกันลื่นยาแนวเนี่ย 8,000 กว่าบาทอยู่ในงบแต่ว่าห้ามซื้อเลยนะห้ามซื้อเลยนะแต่ว่าไอ้ที่มันจะเกินมาเนี่ยมันจะมีรางน้ำทิ้งแล้ววาล์วฝักบัวอะไรพวกนี้ที่มันจะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยที่มันเกินมาแต่ถ้าบางที่เราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับใช่ไหมแต่จะใช้มันก็ต้องซื้อแล้วอ้าวก็เกินมาในไอเทมที่คาดไม่ถึงนุ่นน่าจะเข้าใจนะไปดูข้างในดีกว่าพี่เราก็ปลอบใจตัวเองตามภาษาไปทุบเกี้ยงเป็นไงพี่เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับแล้วไอตัวชักโครกที่ต้องเอากลับมาใช้อีกทีนึงครับพี่เก็บไว้ไหนเอาวางไว้ตรงไหนไว้ข้างนอกครับแตกซะแล้วอ้าวพี่เปียกยังไงเนี่ยพี่เขาใส่ปูนขาวเยอะครับแล้วอย่างทีนี้มันสกัดไม่ออกแล้วมันก็แตกแล้วมันใช้ต่อได้ไหมผมว่าอย่าเลยครับถ้าใช้ต่อเนี่ยพอดีดูจากรอยร้าวมันขึ้นไปถึงตรงเนี้ยนะฮะมันอาจจะทำให้รั่วได้บันอีกหน่อยนึงโถพี่ของเก่ายังไม่รู้ว่าจะเคลียร์กับเมียยังไงเลยอันนี้มาอีกแล้วยังไงดีวะแล้วมันแบบเอามาต่อกันหรืออะไรได้ไหมอ๋อมันเข้าไปถึงนี่เลยนี่ว่ามันอาจจะทำให้รั่วได้อย่าใช้เลยครับถือว่าได้ส้วมใหม่โอ้โหพี่เปี๊ยกก็ทำไงได้วะเนาะซื้อใหม่กลับไปอีกรอบแล้วไปซื้อใหม่มันไม่เป็นไปตามแผนเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยตอนนี้ห้องน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมห้องน้ำ